ในมีการประชุมของภาคเอกชนก็คือทางกะกะรอเครับเขาก็มีข้อเสนอไปอย่างภาครัฐว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยอยากจะให้รัฐบาลมอบของขวัญให้กับประชาชนนั่นก็คือการลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งเฟสที่4แล้วก็รวมไปถึงเสนอให้มีการลดค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟให้กับประชาชนครับ ก่อนหน้านี้คณะ,ะกรรมาการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากะกะรครับได้ขอให้ภาครัฐออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นการต่ออายุโครงการคนละครึ่งเฟสสีการนํามาตรการชอบดีมีคืนกลับมาใช้อีกครั้งโดยเห็นว่าเหล่านี้เนี่ยเป็นมาตรการที่กระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจนั้นฟื้นตัวได้ครับแล้วก็ขอให้ภาครัฐช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนให้กับผู้บริโภคด้วยโดยเฉพาะค่าน้ําค่าไฟขอให้ปรับลดอีก3เดือน โดยเรื่องนี้ครับเราก็ไปสอบถามความคิดเห็นจากนักวิชาการอาวุโสสถาบัน TDRI ดรนนทริพิศระยบุตรครับอาจารย์บอกว่าเห็นด้วยเลยครับ mm. เห็นด้วยเลยถ้าหากภาครัฐจะต่ออายุโครงการคนละครึ่งเฟส่4เพราะมองว่าเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ครับในการช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจ SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดและสําหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงมันตรงจุดครับโครงการนี้ โดยหากจะมีการต่ออายุโครงการคนละครึ่งจริงก็เชื่อว่าสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้4-6เท่าซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมากแต่ไม่เห็นด้วยครับ